กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญขึ้นบาร์ใหม่ได้เลยนะฮะนี่นะฮะพิธาก้าวไกลหนาวก็ยังไม่ถึงหน้าหนาวนะแต่หนาวแล้วตอนนี้เพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งนะครับเนี่ยให้อัยการสูงสุดชี้แจงว่าจะรับหรือจะไม่รับปมที่ทนายเนี่ยนะร้องดังกับเรื่องพรรคนั้นเนี่ยแก้มาตรา112นะฮะตามเนื้อข่าวนะครับเนี่ย26มิถุนายน2566สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญแจ้งว่าศาลรัฐธรรมนูญมีการประชุมพิจารณาคดีที่นายธีรยุทธ์สุวรรณเกศรอดีตทนายความของพระพุทธอิสระได้ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ว่าการกระทำของพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับหัวหน้าพรรคก้าวไกลและพรรคก้าวไกลที่เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญานะครับพ.ศ.จุดๆๆเพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งและยังได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค1หรือไม่นะครับศาลรัฐธรรมนูญก็บอกว่านะครับมีมติให้สอบถามอัยการสูงสุดมีคำสั่งรับหรือไม่รับนะครับการดำเนินการที่ร้องขอหากมีคำสั่งรับคำร้องและจะดำเนินการอย่างไรต่อและผลของการดำเนินการเป็นอย่างไรขอให้แจ้งต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน15วันหลังจากที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ลงวันที่26มิถุนายนก็คือเมื่อวานนะฮะทีนี้จะบอกกับท่านผู้ชมอย่างนี้ครับว่าขั้นตอนนะฮะนี่อันนี้จริงๆถ้าย้อนไปดูก็ผมก็ย้ำกับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็พูดตอนที่อยู่กับปูนาก็พูดนี่อยู่คนเดียวก็พูดว่าตอนนี้นั้นเนี่ยอ่ะไปไล่กันดูว่าก้าวไกลนั้นมีประเด็นอะไรอยู่บ้างประเด็นที่หนึ่งก็คืออ่ะกลับมาที่ผมก่อนนะประเด็นที่หนึ่งก็คือเรื่องประธานรัฐสภาซึ่งก่อนที่ผมจะมาพูดตรงนี้เนี่ยก็ยังเอาง่ายๆว่ายังไม่ได้เชื่อแต่ได้ข่าวล่าสุดได้ข่าวจากพลังประชารัฐดูเหมือนว่าพลังประชารัฐจะรู้ชื่อแล้วนะครับแต่คุณชัยวุฒิเนี่ยยังพูดทำนองว่าเดี๋ยวขอให้เป็นมติพรรคก่อนว่าจะเอายังไงมันก็แปลกดีนะนะพลังประชารัฐเนี่ยตอนนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ได้อยู่ใน8พรรคนะแต่กลับรู้ชื่อว่าใครที่จะมีชื่อเป็นประธานรัฐสภานะฮะนั่นเรื่องที่หนึ่งแล้วก็เท่าที่ดูสถานการณ์ล่าสุดก็คือพยายามจะคุยกันให้ได้ระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลคือบรรดานะครับด้อมของทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ต่างไม่ยอมกันละเพื่อไทยก็ต้องบอกว่าต้องเป็นของเพื่อไทยก้าวไกลก็ต้องบอกเป็นของก้าวไกลปิยบุตรก็ต้องบอกว่าเป็นของก้าวไกลเพราะว่าเป็นพรรคอันดับหนึ่งแล้วก็ต้องไปทำหน้าที่ตามแนวนโยบายที่ก้าวไกลเขาเอานำเสนอเอาไว้นะฮะให้มันบรรลุผลนั้นประธานสภาจะสำคัญขณะที่เสียงของพรรคอื่นๆก็มีออกมาทำนองว่าแบบนะอายุเป็นเพียงตัวเลขไม่สำคัญแต่ความสามารถนั้นมีหรือเปล่าความแม่นยำในข้อกฎหมาย
และบารมีที่จะสามารถคุมเกมนะฮะเพราะประธานสภานั้นเนี่ยไม่ได้เป็นประธานของพรรคหนึ่งพรรคใดนะครับต้องเป็นประธานของทั้งสภานะฮะรับรองว่าถ้าประธานสภาเนี่ยเกิดเอ็นเอียงไปให้พรรคหนึ่งพรรคใดนะฮะสภาได้นะฮะผมเชื่อว่านะฮะวันที่อาจเราอาจจะไม่ได้เห็นนะฮะไม่เคยได้เห็นสภาประเทศไทยแบบสภาไต้หวันนะเคยเห็นไหมสภาไต้หวันมีมวยอะ คือเปลี่ยนสภานะฮะเปลี่ยนสภาเป็นสนามมวยเพราะจริงๆต้องบอกว่าเป็นอำนาจหน้าที่นะหรือเป็นความเก่านะของประธานสภานะคือสสสองฝั่งก็ทะเลาะกันอยู่แล้วล่ะครับท่านผู้ชมเวลาท่านผู้ชมดูข้ออภิปรายก็เห็นนะฮะว่าก็ทะเลาะกันแต่ประธานสภาต้องเก่าพอนะฮะถ้าไม่เก่าเนี่ยรับรองนะครับบันเทิงนะฮะสภาไทยบันเทิงแล้วฮะนี่อันนั้นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็คือเรื่องของตัวคุณพิธาเองนะฮะเรื่องของความรุมเร้าสารพัดนะฮะสารพัดหุ้นสารพัดเรื่องอันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจธุรกรรมเนี่ยส่วนตัวของคุณพิธาเนี่ยนะฮะอันนั้นเรื่องที่สองแต่ที่มันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงก็คือว่าอย่างคุณเรืองไกรตอนนี้แกก็จี้ไม่เลิกนะแกก็บอกว่าต้องไปจี้กกต.ว่าตกลงกกต.จะเอาไงเรื่องของการไปยื่นคุณสมบัติของพิธาว่าตอนนี้พิธาเป็นส.ส.แล้วนะฮะแล้วก็กกต.ก็ไปยื่นไว้เองเรื่อง151นะครับมาตรา151นะครับว่าจะสอบพิธาคือถ้ากกต.ไม่ยื่นกกต.ก็ผิดเหมือนกันนะเพราะไปรับเรื่องว่าจะเป็นเจ้าภาพแล้วว่าพิธานั้นเนี่ยนะฮะผิดหรือไม่รู้ว่าตัวเองไม่มีคุณสมบัติแต่ยังสมัครนะแต่ถ้าไม่ยื่นเรื่องคุณสมบัติเข้าไปเองเนี่ยนะคือคนที่จะยื่นเรื่องคุณสมบัติได้เดี๋ยวตอนนี้ต้องเป็นส.ส.นะครับเข้าใจว่าน่าจะสัก40คนหรือกกต.นะ40คนก็หาไม่ยากหรอกแต่ว่ายังไม่มีประเด็นนั้นออกมาว่าส.ส.จะยื่นนะฮะก็ต้องให้กกต.ยื่นเองซึ่งกกต.ก็มันมีแง่มุมที่ว่ากกต.ก็ไปยื่นไปรับอยู่แล้วไงว่าจะดำเนินคดี151ของพิธานั้นถ้าไม่ยื่นมันก็จะขัดแย้งกันเองถูกไหมเพราะว่าเรื่องคุณสมบัติมันเป็นเรื่องสำคัญและมันจะมีผลนะครับกับกรณีที่นะฮะพิธาจะได้เป็นอะไรหรือไม่ได้เป็นอะไรต่อไปในอนาคตนั่นเรื่องที่นั้นมันจะสารวนไปกับเรื่องของหุ้นนะไอทีวีด้วยนะนั่นเรื่องที่สองนะครับสรุปนะฮะนี่เรื่องที่สามนะฮะก็คือเอาเรื่องนี้แหละนะไอ้เรื่องสลับครึ่งสลับขั้วเนี่ยมันก็กระทบมาจาก2เรื่องแรกอ่ะคือถ้าเรื่องแรก2เรื่องแรกนะฮะเรื่องประธานสภาเรื่องนายกของพิธามันคุยกันไม่เคลียร์จบกันไม่ได้ก็แน่นอนว่ามันก็ต้องเป็นอย่างอื่นอ่ะนะ8พรรคก็ต้องนะสลายโตหรือเปล่าแต่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวนะฮะ8พรรคจะไอ้เรื่องที่คุณธีรยุทธไปยื่นเนี่ย8พรรคจะยังอยู่ด้วยกันหรือ8พรรคจะสลายตัวอะไรยังไงนะฮะจะสลับขั้วนะครับใครจะไปเป็นนายกอะไรไม่เกี่ยวนะฮะอันนี้อีกเรื่องนึงก็คือว่าก้าวไกลนะฮะเขามีนโยบายชัดเจนอยู่แล้วที่เขาอยากได้ประธานสภาเพราะว่าเขาต้องการไปผลักดันนโยบายของเขาโดยเฉพาะเรื่องของการไปเปลี่ยนแปลงกฎหมายมาตรา112เนี่ยถ้าเป็นไปอย่างที่เขาอยากจะให้เป็นอ่ะอันนี้คุณธีรยุทธก็ไปยื่นคุณธีรยุทธเนี่ยไปยื่นนะครับคุณธีรยุทธเคยสัมภาษณ์กับปูนาแบบละเอียดนะฮะถ้าท่านผู้ชมไปย้อนดูได้เนี่ยนะฮะเทปก่อนหน้านี้เนี่ยรายละเอียดทั้งกฎหมายเนี่ยมันมีความพิสดารพอสมควรนะครับนะฮะมันซับซ้อนนะฮะกว่าคดีที่คุณณัฐพรโตประยูรเคยไปยื่นกรณีที่ม็อบ3นิ้วเนี่ยนะกระทำการขัดรัฐธรรมนูญนะล้มล้างการปกครองนะฮะทีนี้ผมอยากให้ท่านผู้ชมดูนี่นิดหนึ่งนะครับเป็นสำเนานะครับ
มีไหมสำเนาที่เนี่ยดูไปด้วยกันจะได้เห็นนะครับว่าคุณธีรยุทธ์นั้นเนี่ยไปยื่นอะไรยังไงไว้บ้างนะฮะซูมเข้ามาตรงสิ่งที่แนบท้ายมาด้วยนะอันนี้ให้เห็นดูให้เห็นสำเนาเลยแล้วมาดูด้วยกันไปเลยนะฮะนี่เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะครับรายการที่แนบมาด้วยเนี่ยเอามาไม่ทั้งหมดละแต่ว่าเอามาแค่ให้เห็นว่าเนี่ยหลักฐานนะครับหรือการทำงานของคุณธีรยุทธ์นั้นเนี่ยแหมมันนะฮะมีอะไรบ้างนี่อ่ะให้ไปดูที่สิ่งที่ส่งมาด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่ไปดูเนี่ยหนึ่งก็คือสำเนาคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่19วงเล็บ2564ฉบับลงวันที่10พฤศจิกายน2564ก็คือคดีที่คุณณัฐพรไปยื่นนั่นแหละและศาลมีคำวินิจฉัยว่าการกระทำของ3นิ้วนะครับเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนี่อันนี้อันที่1 นะครับอันที่2ก็คือสำเนาร่างแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่เสนอโดยพรรคก้าวไกลลงวันที่25 มีนาคม2564ไปที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเลขรับที่27/2564วันที่25 มีนาคม 2564นี่หลักฐานที่2นะครับก็คือที่ก้าวไกลเขายื่นเสนอแก้กฎหมายก็คือเนื้อหาของกฎหมายฉบับนี้เราก็ออกมาพูดถึงแล้วแหละที่อาจารย์แก้วสันเคยออกมาพูดมาเล่าให้ฟังว่าแก้ก็เหมือนเลิกนะฮะขณะที่ล่าสุดนะครับคุณคำนูนสิทธิสมานก็มาพูดเรื่องนี้เหมือนกันนะฮะว่าเมื่อดูนะครับกฎหมายที่ก้าวไกลเสนอแก้มาตรา112แล้วเนี่ยนะฮะมันเหมือนกับการไปแก้รัฐธรรมนูญหมวดพระมหากษัตริย์ผ่านหลังบ้านนะผ่านประตูหลังก็คุณคำนูนกับอาจารย์แก้วสันเนี่ยความเห็นสอดคล้องสอดรับกันนะครับนะฮะอ่ะนั่นคือหลักฐานที่2หลักฐานที่3ก็คือสำเนาหนังสือนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ในฐานะหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะครับถึงเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรฉบับลงวันที่3พฤศจิกายน2564นี่เลขรับมีนะครับ15449/2564นี่ฮะ4พฤศจิกายน2564นี่อ่ะหลักฐานที่4นะครับภาพถ่ายนโยบายแก้ไขมาตรา112จากเว็บไซต์ของพรรคก้าวไกลนะฮะหลักฐานที่5นะครับเนี่ยสิ่งที่แนบมาด้วยที่5ที่คุณธีรยุทธ์แนบไปนะครับก็คือภาพข่าวมติชนออนไลน์เรื่องแบมตะวัน9ขึ้นเวทีก้าวไกลถามว่าจะแก้หรือยกเลิก112พิธาตอบพร้อมขอโทษและคำถอดคลิปวิดีโอของพิธาลิ้มเจริญรัตน์ในฐานะหัวหน้าพรรคก้าวไกลเห็นด้วยให้ยกเลิกมาตรา112เผยแพร่โดยสำนักข่าวราษฎรในวันที่25 มีนาคม 2566นี่ชิ้นที่6ก็คือคำถอดคลิปวิดีโอของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ในฐานะหัวหน้าพรรคก้าวไกลออกรายการเวทีดีเบตเลือกตั้ง66บอกว่าพิธาเผยแก้มาตรา112กับ4ประเด็นหลักทางไทยรัฐทีวี18 เมษายน2566ชิ้นที่7คือคำถอดคลิปวิดีโอของพิธาลิ้มเจริญรัตน์ในฐานะหัวหน้าพรรคก้าวไกลออกรายการThe Standard Debate หมอว่ารงประทับพิธาประเด็นมาตรา112เสรีพิสุทธิ์ขอร่วมดีเบตเผยแพร่วันที่25 เมษายน 2566ชิ้นที่8นะครับคำถอดคลิปรายการข่าวเรื่องพรบคร่ำเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์อสมทสำนักข่าวไทยวันที่22 พฤษภาคม 2566
ชิ้นที่9คือภาพข่าวผู้จัดการออนไลน์เรื่องสมเกียรติอ่อนวิมลไม่สบายใจพิธาจ้อสื่อนอกจะเป็นนายกมีอะไรใหม่ซ้ำต้องการเปลี่ยนแปลงสถาบันวันที่23พฤษภาคม2566ชิ้นที่10แผ่นซีดีบันทึกวิดีโอจาก YouTube จำนวน4คลิปตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนะครับก็คือจาก5ถึง9เนี่ยก็บันทึกเป็นซีดีบันทึกวิดีโอเป็นแผ่นซีดีส่งมาด้วยชิ้นที่11ภาพถ่าย Facebook พรรคก้าวไกลนะครับเรื่อง45ร่างกฎหมายเปลี่ยนประเทศไทยก้าวไกลพร้อมผลักดันในสภานะฮะกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพประมวลกฎหมายอาญาหมิ่นประมาทขีด112ขีด116นะครับเผยแพร่วันที่25พฤษภาคม2566อ่ะนี่ให้ดูนะครับท่านผู้ชมว่าคุณธีรยุทธ์นะครับเนี่ยสุวรรณเกศรเนี่ยเอาหลักฐานอะไรไปยื่นกับอัยการบ้างซึ่งประเด็นก็คือตามลำดับขั้นตอนนะครับถ้าอัยการไม่รับซึ่งอัยการก็มีโอกาสที่จะพิจารณาได้ว่าไม่รับในกระบวนการแล้วคุณธีรยุทธ์จะสามารถยื่นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรงนะฮะมันเป็นกระบวนการเป็นขั้นตอนนั้นการไปยื่นที่อัยการก็คือทำดำเนินการตามขั้นตอนนะฮะฉะนั้นการไปยื่นถ้าอัยการไม่รับคุณธีรยุทธ์ก็จะไปยื่นที่ศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงนะครับซึ่งศาลรัฐธรรมนูญก็จะมีคำวินิจฉัยออกมาอีกนะครับว่าจะรับหรือไม่รับนะแต่ตอนนี้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะท่านออกมาจี้อัยการเพราะมันเลยเวลากำหนดไปแล้วนะ15วันก็ให้เวลาอีก15วันว่าจะเอายังไงอัยการนะฮะแปลว่าศาลรัฐธรรมนูญก็นะครับอยากจะได้คำตอบจากอัยการว่าจะเอายังไงกับเรื่องนี้ซึ่งถ้าดูจากข่าวที่ปรากฏออกมาแล้วเนี่ยแสดงว่าเรื่องนี้มีความสำคัญและเป็นเรื่องที่จริงจังไม่งั้นนะครับศาลรัฐธรรมนูญคงจะไม่ถามนะครับกลับไปทางอัยการอย่างที่ปรากฏเป็นข่าวออกมาณขณะนี้นั่นแหละครับอีก15วันนะฮะภายใน15วันเราก็จะรู้แล้วว่านะฮะเรื่องของคดีที่อดีตทนายที่ทนายความของอดีตหลวงปู่พุทธอิสระนะครับไปว่าเอาไว้เนี่ยนะแล้วผลของมันก็คือนะครับจะมีกระบวนการที่จะไปถึงการยุบพรรคก้าวไกลอย่างแน่นอนและหลักฐานที่อยากให้ท่านผู้ชมดูนะครับมันโอ้โหนะฮะคือละเอียดยิบอะเก็บทุกเม็ดทุกดอกเอาผมลืมไปอันหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีกอันนึงที่คุณธีรยุทธ์เนี่ยแนบไปด้วยก็คือนะครับสำเนาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับผมจำเลขที่ไม่ได้นะฮะแต่เป็นคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยกรณีพรรคไทยรักษาชาตินะครับล้มล้างการปกครองกระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั่นคุณธีรยุทธ์ได้เอาตรงนั้นไปด้วยนะฮะท่านผู้ชมนี่เอานั่นแหละครับอีก15วันจะรู้ครับว่ายังไงต่อนะแต่ไม่ได้แปลว่าอีก15วันเขาจะยุบพรรคก้าวไกลนะแต่จะรู้ว่านะฮะกรณีที่มีการยื่นยุบพรรคก้าวไกลเพราะไปเสนอแก้มาตรา112นั้นจะดำเนินการไปอะไรอย่างไรนะฮะแหมคือถ้าสมมตินะผมสมมติแล้วกันว่าถ้าอัยการไม่รับนะฮะคุณธีรยุทธ์ก็ไปยื่นซึ่งศาลรัฐธรรมนูญก็จะมีระยะเวลาในการพิจารณาอีกประมาณหนึ่งนะครับว่าจะรับหรือไม่รับในเบื้องต้นก่อนนะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีนะครับการนำเรื่องนี้เข้าไปสู่กระบวนการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเวลาเนี่ยนะฮะดูจากเรื่องที่สำคัญแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าศาลรัฐธรรมนูญท่านจะเรียกนะครับ
พยานบุคคลไปให้ปากคำหรือไม่ประการใดนะฮะแต่ผมเชื่อว่านะฮะดูจากคดีที่ผ่านๆมาแล้วนี่นั่นเนี่ยก็อาจจะใช้เวลาไม่นานมากนะฮะซึ่งกลัวว่ามันจะไปชนโพะเข้ากับเรื่องของเนี่ยจะตั้งนายกหรือว่าจะฟอร์มรัฐบาลกันเนี่ยนะครับอะไรอย่างไรนี่ก็ต้องบอกว่าก็เป็นอีกจุดหนึ่งแล้วครับที่ชะตากรรมของพรรคก้าวไกลนั้นเนี่ยแขวนอยู่บนเส้นได้นะฮะอันนี้ยังไม่รวมนะฮะยังไม่รวมเรื่องถ้าเกิดว่าควบรวมเอากรณีที่ไปเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงกับเสวนาแยกแผ่นดินเรื่องก้าวไกลก็นะฮะบอกว่าสสพรรคเขาถูกเชิญแต่ไม่ได้ไปร่วมนะแต่ถ้าจะไปดูหลักฐานอย่างอื่นประกอบเนี่ยมันก็ชัดอยู่นะครับเนี่ยผู้จัดการเขาใช้คำว่าสุมเชื้อนะฮะไปสุมเชื้อไฟเอาไว้นะฮะในบริบทอื่นนะครับก่อนหน้าที่จะมีเสวนาแยกแผ่นดินเนี่ยอันนี้แหละนะถ้าโดนอีกอันหนึ่งก็จะจ่อคิวเข้าไปอีกเรื่องหนึ่งนะฮะยุบก้าวไกลที่คุณธีรยุทธไปยื่นเนี่ยอันนี้เป็นคดีที่ก้าวไกลจะเสนอแก้ไข112นะซึ่งก็ชัดแล้วนะครับความเห็นของนักกฎหมายนักวิชาการก็คือแก้ก็เหมือนเลิกหรือว่าแก้ไขก็เหมือนกับไปแก้รัฐธรรมนูญหมวด2ในแบบหลังบ้านน่ะผ่านทางหลังบ้านเพราะการไปลดนะครับสถานะของพระมหากษัตริย์หรือสถาบันพระมหากษัตริย์ลงเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ไปขัดกับรัฐธรรมนูญหมวดที่2หมวดพระมหากษัตริย์โดยตรงคือทำไม่ได้ถ้าไม่ได้แก้หมวดรัฐธรรมนูญหมวดนั้นก็ต้องไปแก้หมวดนั้นด้วยนะฮะไม่งั้นกฎหมายมันจะขัดกันเองอ่ะนี่แหละครับเรื่องอีก15วันนะฮะตามดูว่าจะโดนอีกดอกหรือไม่นะฮะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็เรื่องของยุบอนาคตใหม่อันนั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องจะไปทำอะไรอย่างไรนะฮะเป็นเรื่องความสะเพร่าเผลอเรอภายในของพรรคเองเรื่องให้กู้ยืมเงินทองกันนะครับทำได้ไม่ได้อะไรอย่างไรเนี่ยนะ